คุณผู้ชมครับพบกันเช่นเคยนะครับกับรายการลออาราวครับกฎหมายน่ารู้ทางช่องPolit TVสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับพบเจอกันเป็นประจำในทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์นะครับในเรื่องราวของข้อกฎหมายที่จะมาพูดคุยกับคุณผู้ชมนะครับแล้วก็เป็นคำถามกันนะครับที่มีส่งกันมาจากทางบ้านด้วยแล้วก็รวมไปถึงตอนนี้เนี่ยเรามี Variety Talk นะครับอีกหนึ่งรายการใหม่ทางช่องแฟนเพจของPolit TV by UCI Media นะฮะซึ่งก็จะเป็นการไลฟ์สดนั่นแหละนะครับเป็นการถามผู้รู้ทางด้านของกฎหมายนะครับยังไงฝากรอติดตามด้วยแล้วกันกด Subscribe กดติดดาวน์นะครับว่าเราจะมีกันวันไหนแล้วก็จะมีเรื่องของคำถามแบบออนไลน์สดๆเลยทีเดียวให้คุณได้ถามกันแต่ส่วนเรื่องของวันนี้ครับต่อเนื่องมาจากสัปดาห์ที่แล้วเราพูดถึงเรื่องของงานลิขสิทธิ์นะฮะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วใครที่ดูไม่ทันเดี๋ยวเรากลับไปดูใน YouTube ย้อนหลังนะครับนั่นคือลิขสิทธิ์ภาพถ่ายแล้วก็รูปภาพเขียนต่างๆแต่วันนี้พอพูดไปพูดมาจากสัปดาห์ที่แล้วครับมีเรื่องของงานลิขสิทธิ์เพลงครับที่เป็นอีก1ข้อพิพาทนะที่เกิดขึ้นในประเทศไทยแล้วก็รวมไปถึงมีงานต่างๆเกิดขึ้นมากมายทั้งงานใต้ดินงานโคเวอร์รวมไปถึงงานรีแอคชั่นนะฮะที่เกิดขึ้นในยูทูบเบอร์แล้วก็รวมไปถึง TikTok ด้วยก็เลยทำให้เป็นเรื่องของข้อกฎหมายที่ต้องมาควบคุมเรื่องของลิขสิทธิ์งานเพลงกันนั่นเองแล้วก็แน่นอนครับคุณผู้ชมผู้ที่จะมาตอบคำถามของเราในวันนี้เช่นเคยครับยังเป็นพี่ตั้นนะฮะทางด้านของพันตำรวจเอกดร.ธนเศษพิรมเอี่ยมครับท่านเป็นรองผู้บังคับการกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลางกองบัญชาการศึกษาครับพี่ตั้นสวัสดีครับสวัสดีครับเราเจอกันเหมือนเดิมฮะคุณผู้ชมครับแน่นอนในเรื่องของข้อกฎหมายในวันนี้เราถามกันเรื่องของลิขสิทธิ์เพลงครับก่อนอื่นเลยแตกต่างหรือว่าเหมือนกับงานด้านอื่นๆของลิขสิทธิ์ยังไงบ้างครับพี่ท่านก็ความหมายเดียวกันครับครับคือจะเป็นลิขสิทธิ์ที่เกิดจากงานนาฏศิลป์งานดนตรีกรรมหรืองานภาพยนตร์อะไรนะครับก็หลักเกณฑ์เดียวกันครับก็คือ1ก็คืองานที่จะเป็นลิขสิทธิ์ได้เนี่ยครับต้องงานที่เกิดจากการสร้างสรรค์นะครับสร้างสรรค์โดย1ก็คือข้อที่1องค์ประกอบนะครับสร้างสรรค์ที่เกิดจากแนวความคิด มีแนวความคิดนะครับครับข้อ2แนวความคิดนั้นเนี่ยต้องเกิดจากแนวความคิดของตัวเองไม่ได้ไปก๊อปปี้ปีของอื่นมานะครับครับแล้วก็ข้อที่3เนี่ยทำงานสร้างสรรค์ขึ้นมาได้เนี่ยจะต้องเป็นงานที่เกิดจากความวิริยะอุตสาหะและสุดท้ายนะครับงานที่สร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยต้องเป็นงานที่กฎหมายกำหนดไว้ด้วยครับก็คือเป็นองค์ประกอบเดียวกับลิขสิทธิ์อื่นๆที่เคยถามกันมาก่อนหน้านี้แล้วใช่ครับซึ่งพอลิขสิทธิ์เพลงพอมันพูดถึงเนี่ยแล้วอย่างนี้ลังมันก็จะมีเรื่องของประเภทของลิขสิทธิ์เพลงอีกอะฮะที่แบบว่าผู้แต่งผู้เขียนนู่นนี่นั่นใช่จริงๆอะก่อนที่เราจะไปรู้เรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยเราต้องรู้คำสองคำก็คือเขาเรียกว่าผู้สร้างสรรค์หรืองานสร้างสรรค์กับงานลิขสิทธิ์งานสร้างสรรค์เนี่ยมันเป็นตัวที่เป็นเขาเรียกว่าผู้ที่ทำหรือทำให้เกิดงานสร้างสรรค์และงานสร้างสรรค์นั้นน่ะเป็นงานลิขสิทธิ์เขาเรียกว่าผู้สร้างสรรค์ผู้สร้างสรรค์งานทีนี้ผู้สร้างสรรค์งานจะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์หรือไม่เกี่ยวนะคนละส่วนนะเราอาจจะทำจ้างมาอะไรประมาณนี้ถูกต้องเราเป็นคนทำงานชิ้นนี้ขึ้นมาจริงแต่เราก็อาจจะไม่ได้ลิขสิทธิ์ก็ได้เหตุผลที่ไม่ได้ลิขสิทธิ์คือยังไงฮะผู้สร้างสรรค์ผู้สร้างสรรค์ก็คือผู้สร้างงานขึ้นมาแต่อาจจะมาจากการถูกจ้างวานถูกต้องครับอ๋อในการสร้างใช่ครับใช่ครับซึ่งแล้วจริงๆก็เหมือนพอเป็นข้อพิพาทกันอย่างในกรณีที่เดี๋ยวเราค่อยไปในคำถามนี้แต่ว่าพูดให้คุณผู้ชมฟังก่อนนะฮะนั่นก็คือคุณตั๊กแตนชลดาที่พอร้องเพลงขึ้นมาเขาบอกว่าเอ๊ะทำไมลิขสิทธิ์เพลงนี้ถึงไม่เป็นของตั๊กแตนตลอดไปอ๋อก็ถือว่าตั๊กแตนก็เป็นหนึ่งในผู้สร้างสรรค์ผลงานผู้สร้างสรรค์ผลงานผู้สร้างสรรค์ผลงานเฉพาะเพลงนั้นนะครับเพราะเพลงมันไม่ได้ประกอบด้วยการร้องอย่างเดียวหนึ่งเนื้อร้องใครเป็นผู้สร้างสรรค์มาใช่ไหมดนตรีครับใครผู้สร้างสรรค์แล้วก็ผู้ที่บันทึกทำมิวสิกวิดีโอทำนู่นนี่นั่นใช่มันโอมประกอบหลายอย่างหลายๆสร้างสรรค์ขึ้นมาจะเป็นงาน1ชิ้นครับก็เป็นงานของผู้สร้างสรรค์และหลังจากนั้นก็จะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ซึ่งในกฎหมายลิขสิทธิ์เนี่ยครับเขาก็กำหนดไว้หลายประเภทว่าใครจะมีเขากำหนดไว้ชัดเจนนะใครจะมีลิขสิทธิ์เช่นนายจ้างลูกจ้างนายจ้างเนี่ยให้ลูกจ้างทำงานชิ้นนึงที่เป็นงานสร้างสรรค์ขึ้นมาอันเนี้ยลูกจ้างเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์นะแต่ถ้าเป็นงานที่ไม่ใช่นายจ้างลูกจ้างเช่นจ้างทำของก็คือเช่นงานร้องเพลงเรียกจ้างทำของนะให้เงินไปก้อนหนึ่งแล้วคุณก็ทำตามสัญญาครับจบอย่างนี้ผู้จ้าง
ผู้ว่าจ้างเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ครับก็คือในสัญญาที่มีการระบุกันไว้ตั้งแต่ตอนต้นแล้วว่าฉันเป็นคนลงเงินให้นู่นนี่นั่นบลา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 นะฮะแล้วในหนึ่งเพลงเนี่ยจริงๆพอมันแยกได้เป็นหลายสิทธิ์เนี่ยพี่ตั้นครับมันก็มีหลายคนร่วมกันสร้างสรรค์ผลงานซึ่งก็อาจจะมีข้อผูกมัดกันอย่างที่บอกนะฮะนั่นคือผู้จ้างหรืออาจจะไม่มีข้อผูกมัดต่อกันทีนี้สิทธิ์ในแต่ละสิทธิ์ที่มันแยกกันไปก็มีสิทธิ์ของคนที่เป็นคนแต่งเนื้อร้องสิทธิ์ของคนที่เป็นคนเรียบเรียงประสานงานเองหรือว่าสิทธิ์ของคนร้องนี่มันมีการแยกสิทธิ์ยังไงกันบ้างอะฮะคือเฉพาะสมมติเนื้อร้องนะครับคนที่สร้างสรรค์เนื้อร้องมาก็จำเป็นเจ้าของสิทธิ์เฉพาะเนื้อร้องครับเพราะฉะนั้นใครจะเอาเพลงอันนี้ไปร้องแล้วแต่ว่าต้องไปทำดนตรีใหม่หมดเลยนะไม่เหมือนกับคนอื่นสมมติว่ามีเพลงนึงเกิดขึ้นมาคนที่ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้แล้วกันผมยกตัวอย่างก็กลายเป็นว่ามันก็จะมีคนหลายๆองค์ประกอบที่อยู่ในการสร้างสรรค์ผลงานนี้คนทำเพลงเจ้าของผลงานคนร้องเพลงแล้วก็รวมไปถึงคนเขียนเพลงทีนี้มันก็เลยกลายเป็นว่าต้องไปดูองค์ประกอบกันว่าในเพลงนี้ใครเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ทีนี้ดูกันยังไงต่อฮะก็เรามาแยกสมมติว่าเราจะทำเพลงนี้ใหม่ทั้งใหม่เลยนะต้องดูก่อนว่าหนึ่งเนื้อเพลงเราเหมือนเดิมเลยถ้าเอาเหมือนเดิมเลยเราก็ต้องไปต้องไปขอคนเขียนขอคนเขียนขอคนเขียนใจง่ายขึ้นเลยคุณใช่แล้วก็ถ้าเราจะเอาดนตรีเหมือนเดิมไหมครับถ้าเหมือนเดิมก็ต้องไปขอคนแต่งคนแต่งตำนองมาคนเดิมไงครับแต่ถ้าเราเอาใหม่เลยเราก็ต้องคิดมาเองใหม่เป็นงานสร้างสรรค์เฉพาะดนตรีใหม่ขึ้นมาแต่พอทีนี้เสร็จปุ๊บเอาบอกว่าพูดถึงในฐานะของการเป็นนักร้องนะฮะทีนี้กลายเป็นว่าพอจะไปขอคนเรียบเรียงไปขอคนเขียนคนเขียนบอกว่าคนเรียบเรียงบอกว่าเฮ้ยฉันทำเพราะว่าฉันโดนจ้างโดยบริษัททีนี้อะไรที่เกิดขึ้นเราต้องไปขอบริษัทถ้าอย่างนั้นถ้าเขาทำเพลงนี้ขึ้นมาบริษัทคนจ้างเนื้อเพลงเนี่ยก็ผู้มีลิขสิทธิ์ก็คือบริษัทใช่ครับแสดงว่าคนเรียบเรียงคนแต่งทำนองหรือว่าคนใส่อะไรเข้าไปในเนื้อหาเพลงก็คือกลายเป็นของเจ้าของลิขสิทธิ์บริษัทใช่ครับใช่ก็แสดงว่าเพลงนี้อย่างเช่นคนที่ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้คุณตั๊กแตนอยากจะทำเพลงนี้ใหม่ก็จะต้องไปขอลิขสิทธิ์ขอเนื้อเพลงจากเจ้าของลิขสิทธิ์ซึ่งเราไม่รู้ว่าเป็นใครก็ต้องไปเช็คมาดูว่าคนแต่งหรือว่าคนที่จ้างคนแต่งอีกทีในกรณีนี้นั่นเองยกตัวแต่ว่ามันก็จะมีข้อยกเว้นหรือว่าข้อแม้นนั่นก็คือหมายถึงว่าถ้าเกิดเป็นเพลงที่ถูกแต่งกันขึ้นมาเป็นการร่วมมือร่วมใจกันทำอย่างเงี้ยครับอย่างเช่นคนร้องเราก็เป็นคนร้องเราก็คนแต่งก็คือคนแต่งอาจจะเริ่มเกิดจากคน2คนอะไรประมาณนี้หรืออาจจะ3คนมีคนแต่งทำนองอีกคนนึงทีนี้ปุ๊บไม่ได้มีบริษัทไหนมาจ้างเป็นการร่วมกันทำงาน3คนทีนี้ตอนแรกก็ทำงานด้วยกันแบบไม่มีปัญหาแต่พอหลังจากนั้นมีปัญหาเพลงนี้เป็นของใครครับพี่ตั้นเหมือนเดิมเลยมั้ยฮะเรื่องของลิขสิทธิ์ทีนี้ก็ต้องดูว่าคนที่เป็นคนคิดครับกลับมาดูนะกฎเกณฑ์เรามี3ข้อคนที่คิดก่อนสร้างสรรค์ขึ้นมาคิดใช้ความคิดตัวเองแล้วใครที่ใช้เขาเรียกว่าคอนโทรลใช้ความวิริยะอุตสาหะให้เกิดงานนี้ขึ้นมาสั่งนายกอย่างนี้อย่างนี้เป็นคนจัดการเองหมดอ่ะคนนั้นก็จะได้ลิขสิทธิ์ถือว่าเป็นผู้คิดผู้ทำขึ้นมาเองแต่ส่วนคนอื่นเนี่ยเป็นตัวประกอบที่ทำให้งานนี้เกิดขึ้นเพราะฉันแต่งฉันเขียนเรียบร้อยแล้วเธอมาร้องให้ฉันหน่อยถึงแม้ว่าฉันบอกเฮ้ยฉันก็วิริยะอุตสาหะเหมือนกันในการร้องฉันใส่อินเนอร์เข้าไปแต่ก็ต้องไปดูอีกว่ามากน้อยแค่ไหนในผลงานชิ้นนั้นซึ่งมันก็จะรู้กันอยู่แล้วในตัวของ3คนที่แต่งเพลงนี้ขึ้นมาแล้วก็ร้องเพลงนี้อันนี้มันเกี่ยวกับสัญญาด้วยสมมติสัญญาเอ้ยพอทำแล้วแบ่งเปอร์เซ็นต์กันยังไง มันต้องไปดูในสัญญาที่ทำก่อนหน้านี้แต่ส่วนใหญ่เนี่ยที่เรื่องมันเกิดขึ้นเนี่ยตอนนั้นยังไม่ดังไงพอยังไม่ดังเนี่ยก็ไม่คิดว่าจะดังก็เลยไม่ได้คุยกันไว้ครับเรื่องว่ายกตัวอย่างเช่นอย่างเพลงเลิกคุยทั้งอำเภอนั่นแหละนั่นแหละคือตอนนั้นไม่ดังไม่คิดว่าจะดังด้วยก็เลยไม่คุยรายละเอียดกันเลยนะครับพอปรากฏว่ามันดังขึ้นมาแล้วโอ้ไปส่งถึงยอดวิวเป็นล้านๆอะไรเงี้ยมันทีนี้ปัญหาเกิดทีนี้ก็ต้องมานั่งไล่กันใหม่ครับว่าใครจะมีสิทธิ์มากกว่ากันอย่างในกรณีของเจนนี่ก้าวแล้วก็ลิลลี่เนี่ยได้หมดถ้าสดชื่นอะไรเงี้ยนะฮะในเพลงนี้เนี่ยจริงๆต้องพูดถึงว่าคนที่เป็นคนทำค่ายก็คือน้องลิลลี่ใช่ไหมไอ้น้องเจนนี่ใช่ไหมฮะแล้วคนที่ร้องเนี่ยก็คือเป็นลิลลี่กับก้าวในกรณีนี้เนี่ยพอพูดถึงเรื่องของงานลิขสิทธิ์เนี่ยพอเกิดขึ้นตอนแรกเขาอาจจะยังไม่ได้คุยแล้วก็เรื่องของการตกลงกันแล้วก็ปรากฏว่าเขาก็มีเรื่องของข่าวออกมาบอกว่าแบ่งให้แค่ 50,000 จนแบบฟ้องร้องกันไปฟ้องร้องกันมาก็อาจจะแบ่งให้เป็น1ล้านบาทเรื่องของ YouTube ที่มันดังขึ้นมาแล้วกลายเป็นว่ายอดที่เรียกว่าเป็นยอด engagement นะฮะในการเก็บตังค์จากคนดูเนี่ยมันก็เยอะขึ้นแล้วก็แบ่งกันไม่ลงตัวก้าวเขาเลยบอกว่าเรียกที่แบบว่าโอ้ยเพลงมันดังมากเลยแล้วก็คนเข้าไปดูยอดวิวเยอะมากเลยในกรณีนี้จริงๆแล้วเราพอมองลิขสิทธิ์แล้ว
จนนี่ก็เป็นคนที่ต้องเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์งานผลงานชิ้นนี้ใช่ไหมใช่ครับเขาเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์แต่ทีนี้ว่าเราไม่รู้ว่าก่อนที่จะมาทำเพลงร่วมกันเนี่ยเจนนี่กับก้าวเนี่ยคุยอะไรกันไว้ได้คุยกันด้วยวาจาไหมว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่ามันยอดมันเยอะมีคนดูแล้วดังขึ้นมาเปอร์เซ็นต์จากรายได้การทำเพลงชุดนี้ฉันจะให้เธอเท่านี้เปอร์เซ็นต์ถ้าคุยกันไว้ตรงนี้ก็ต้องเป็นไปตามนั้นครับอันนี้ที่เขาที่ก้าวมาเรียกร้องผมมองว่าไม่เรียกร้องสิทธินะไม่ได้เรียกร้องลิขสิทธิ์ของตัวเองนะเขายอมรับว่าลิขสิทธิ์เพลงอันนี้เป็นของเจนนี่แต่เขาเรียกร้องว่าให้รายได้เขาควรได้มากกว่านี้ไงไม่ใช่ว่ารายได้มามีรายได้จากเพลงนี้10ล้านให้เขาแค่ 50,000 มันก็ดูมันก็ดูย้อนแย้งนิดนึงนะครับก็เลยเป็นเหตุให้ต้องเรียกร้องกันแต่จริงๆแล้วก้าวเขาก็จะรู้อยู่แล้วว่าในตัวของผลงานลิขสิทธิ์เพลงนี้เนี่ยเลือกคุยทั้งอำเภอเพื่อเธอคนเดียวอะไรนี้นะฮะก็คือเป็นเจ้าของก็คือคุณเจนนี่นั่นแหละที่เป็นเจ้าของค่ายด้วยนั่นเองทีนี้มาเป็นกรณีประเด็นดราม่าล่าสุดเลยฮะที่เกิดขึ้นนั่นก็คือคุณตั๊กแตนชลดานะฮะเราเข้าเรื่องกรณีนี้กันแล้วนะฮะคุณผู้ชมต้องบอกว่าเป็นเจ้าของสิทธิ์ในการร้องเพลงซึ่งต้องบอกว่าตอนแรกคุณตั๊กแตนบอกว่าเฮ้ยร้องเพลงของตัวเองเนี่ย10กว่าเพลงเนี่ยได้แค่8คำเท่านั้นในงานแสดงต่างๆต้องไปร้องเพลงอื่นๆหรืออาจจะต้องขอเจ้าของลิขสิทธิ์นั่นคือทางบริษัททีนี้กลายเป็นว่ามีประเด็นเกิดขึ้นนั่นคือคุณเอสุภชัยเข้าไปซื้อลิขสิทธิ์ให้กับตั๊กแตนนะฮะแล้วก็มีการไลฟ์สดบอกว่าเนี่ยลูกไม่ต้องร้อง8คำแล้วนะแม่ซื้อลิขสิทธิ์ให้ลูกแล้วร้องเต็มที่ไปเลยแต่ว่าในสัญญาลิขสิทธิ์เนี่ยที่คนมีคำถามกันมากเกิดขึ้นนั่นก็คือตั๊กแตนสามารถเอาไปร้องได้เพียงแค่ไม่กี่ปีเท่านั้นในกรณีเหตุการณ์นี้เป็นเพราะว่าพอย้อนกลับไปก็คือต้นทางหรือเจ้าของการผลิตงานเพลงเนี่ยชุดนี้ก็คือทางค่ายของ GMM Grammy นั่นเองใช่ครับทีนี้ผมก็เลยอยากถามพี่ตั้นว่าจริงๆแล้วทางค่ายเนี่ยเขามีเจ้าของการถือลิขสิทธิ์เพลงเนี้ยได้นานแค่ไหนอะฮะคือลิขสิทธิ์เพลงเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก็จะมีระยะเวลาแต่ปัจจุบันนี้กฎหมายพรบลิขสิทธิ์มีการแก้ไขเพิ่มเติมให้สามารถที่จะเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ได้ตลอดชีวิตเลยอ๋อที่เกิดขึ้นมาใหม่เป็นพรบใหม่เรื่องลิขสิทธิ์แก้ไขนะครับเพราะฉะนั้นเพลงนี้ถ้าเป็นเวอร์ชั่นนี้ยังไงก็เป็นลิขสิทธิ์ของ GM ไปตลอดอยู่แล้วครับอนอกจากจะอยู่วันหนึ่งดี GM จะขายลิขสิทธิ์ไปให้คนอื่นเลยงั้นก็โอเคหรือจะขายให้คุณตั๊กแตนเลยหรือไปพูดคุยกันเองอะไรในเบื้องหลังประมาณนั้นเพราะเรื่องของลิขสิทธิ์เนี่ยเป็นเรื่องของที่เป็นทรัพย์อย่างหนึ่งที่เราจับต้องไม่ได้แต่สามารถโอนขายกันได้ปกติเลยครับมันก็เหมือนกับรถเราซื้อรถยนต์มาคันนึงอ่ะไม่ชอบแล้วก็ขายต่อก็จบแค่นั้นเองแต่ทางจีเอ็มเขาก็มองว่าเพลงนี้มันฉันก็วิริยะอุตสาหะทำมาแล้วมันก็ดังด้วยอ่ะการที่จะขายเพลงนี้พอเป็นมูลค่าที่มันอยู่ที่ราคาคุยครับว่าคุยกันราคาเท่าไหร่พอใจไหมถ้าราคาคุยกันพอใจยังไงก็จบได้หมดนะครับถ้าเกิดพูดถึงก็ยกตัวอย่างเช่นคุณใบเตยอาสยามนี่แกก็ซื้องานของแกเองเลยนะฮะในของทางด้านของอาสยามใช่ไหมฮะน่าจะเป็นใบเตยถ้าผมจำไม่ผิดนะฮะในทางโซนของอาสยามซึ่งเขาก็ขายให้ในกรณีนี้แต่ทางจิมเอ็มแกรมมี่บอกว่าฉันก็ยังต้องใช้งานเพลงนี้อยู่คุณตั๊กแตนก็มีวิธีการอย่างเดียวนั่นก็คืออาจจะต้องไปร้องใหม่หรือทำเพลงใหม่ทำใหม่หมดเลยได้ทำใหม่หมดเลยได้แล้วก็ไปขอเนื้อเพลงจากคนที่เขียนเนื้อเพลงมาแล้วก็ดนตรีสมมติว่าดนตรีเนี่ยอาจจะต้องไม่รู้ของ GM นะแต่ว่าไปดนตรีใหม่เลยอย่างเงี้ยก็ทำโดยอาจจะได้เนื้อร้องโดยที่อาจจะถ้าเกิดสมมติเพลงนั้นเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เนื้อร้องคือคนแต่งก็อาจจะไปขอคนแต่งได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเกิดไปถึงฮอลลีวูดเนี่ยก็คือถ้าเกิดคุณยังจำกันได้ในช่วง2ปีที่ผ่านมานั่นคือ Taylor Swift นะฮะก็มีเหตุการณ์กรณีนี้แบบเดียวกันนี่แหละนะฮะก็คือร้องเพลงของตัวเองไม่ได้เพราะว่าเรียกว่าเป็นการจบกับทางต้นสัญญาแล้วนะครับแล้วก็มีปัญหาเรื่องของทางโปรดิวเซอร์ด้วยแต่ว่าถ้าจำไม่ผิดคือทาง Taylor Swift เนี่ยเขาเป็นคนแต่งเพลงเองแล้วก็ร้องเองนะฮะก็เลยมีการเอาเพลงตัวเองที่แต่งนี่แหละแล้วก็เขียนเอาไว้มาร้องทำดนตรีใหม่เลยถ้าอย่างนั้นทำได้ถ้าอย่างนั้นทำได้แต่ก็ต้องมีเงื่อนไขอีกนะว่าตอนที่คุณขายเนื้อเพลงให้กับบริษัทไปอ่ะเขาจะต้องทำสัญญาด้วยคุณมีสิทธิ์เอาไปขายให้คนอื่นต่อไหมตรงนี้มีเงื่อนไขนะเพราะเวลาซื้อเนี่ยจะต้องซื้อสิทธิ์เพลงมาเนี่ยเขาต้องทำสัญญากันแล้วก็แม้เราจะเป็นคนแต่งแต่ถ้าในสัญญาแบบว่าเด็ดขาดซื้อเด็ดขาดเลยสิทธิ์ไปเลยเท่ากับเหมือนขายรถเมื่อกี้ไปเลยเราเอามาใช้อีกก็ไม่ได้แล้ว มันอยู่ที่ตรงสัญญาตรงนี้ด้วยครับแสดงว่าถ้าพูดถึงพรบลิขสิทธิ์ใหม่ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศซึ่งตอนนี้
ต้องบอกว่าสอดคล้องกันค่อนข้างจะเหมือนกันแล้วนะฮะนั่นคือการเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ตลอดชีวิตเพราะฉะนั้นแล้วใครจะทำสร้างสรรค์ผลงานสักชิ้นหนึ่งก็ต้องคุยเรื่องสัญญาให้ดีเพราะว่ามันจะกลายเป็นว่าลิขสิทธิ์ตัวนี้เนี่ยมันจะกลายเป็นของเขาหรืออาจจะกลายเป็นของเราไปตลอดชีวิตเลยสำคัญที่สุดคือสัญญาตอนที่จะมอบสิทธิ์ให้เขาเนี่ยครับครับคือถ้าเราดูไม่ดีเนี่ยเราอาจจะเสียสิทธิ์ไปเลยนะครับขายขาดขายขาดกับขายอยู่กับเรามันต่างกันนะครับสิทธิ์การใช้อยู่กับเราบางส่วนหรือขาดไปเลยก็เนี่ยตรงนี้สำคัญเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราแน่นอนฮะพูดถึงเรื่องของคนร้องคนทำเพลงงานลิขสิทธิ์กันไปแล้วนะครับทีนี้เราไปกันที่เรื่องราวของการนำเพลงแล้วก็หยิบเพลงของคนที่เขาทำไว้เรียบร้อยแล้วแต่ไปเปิดในส่วนของร้านอาหารคาเฟ่ร้านคาราโอเกะหรือร้านทั่วไปที่มีการเปิดเพลงบรรเลงต่างๆซึ่งแน่นอนนะครับเป็นประเด็นกันอยู่พอสมควรเลยทีเดียวว่าในแต่ละร้านเนี่ยอย่างร้านอาหารร้านประกอบการเนี่ยผมพูดถึงเรื่องของการเปิดเพลงก่อนละกันจริงๆมันสามารถทำได้มากขนาดอย่างร้านคาเฟ่เนี่ยบางทีเราก็เปิดYouTube หรือเปิด Spotify หรือเปิดจากแอป Music ต่างๆแล้วก็เปิดเพลงตามนั้นเลยจริงๆมันทำได้ไหมครับคือผมมองอาจจะต่างมุมนิดนึงกรณีที่เอาไปเปิดตามร้านเนี่ยถ้าเกิดร้านนั้นเนี่ยรายได้หลักเกิดจากการเปิดเพลงด้วยครับรายได้หลักนะเกิดจากการเปิดเพลงเช่นในผับเนี้ยถ้าในผับถ้าไม่มีเพลงนี้ถือว่าไม่ใช่ผับใช่ถูกต้องป่ะอย่างเงี้ยไม่ได้แต่ถ้าเป็นร้านอาหารทั่วไปคนมากินเนี่ยไม่ได้มาต้องการมานั่งฟังเพลงมานั่งทานอาหารแล้วก็มาเปิดเพลงคลออย่างครับของคาเฟ่นิดหน่อยอย่างเงี้ยผมมองว่ามันไม่ถึงขั้นจะมาละเมิดลิขสิทธิ์ได้นะครับเพราะว่าอาชีพหลักของเขาคือขายอาหารครับไม่ใช่เปิดเพลงให้ฟังไงแต่อันนี้เป็นการบริการส่วนหนึ่งนะครับถ้าผมจำไม่ผิดก็มีฎีกามองว่ายังไม่เข้าเป็นความผิดแต่ถ้าว่าแต่จริงๆมันก็มีกฎหมายบอกอยู่แล้วว่าจริงๆต้องขออนุญาตต้องขออนุญาตถ้าให้ถูกต้องเลยขออนุญาตเจ้าของเพลงแต่จริงๆคือเปิดไว้ถ้าเกิดไม่ได้ซีเรียสอะไรมากอาจจะเปิดแค่ช่วงเวลานึงหรืออาจจะเปิดทั้งวันหรืออาจจะเปิดเปลี่ยนไปเป็นเพลงคลออะไรก็แล้วแต่ใช่ครับเพราะฉะนั้นก็คือเปิดได้ทีนี้ก็มาพูดถึงเรื่องของกรณีที่พี่ตั้นบอกฮะนั่นคือการเปิดในเรื่องของคลับบาร์ต่างๆทีนี้มาประเด็นที่นอกจากการเปิดแล้วนั่นคือการร้องจริงๆมันเป็นประเด็นพอสมควรเลยทีเดียวเพราะว่านักดนตรีในประเทศไทยเนี่ยทั่วไปเขาก็ต้องเอาเพลงของนักร้องนักดนตรีที่มีชื่อเสียงมาร้องเพลงอยู่แล้วตามกระแสทีนี้ในการนำเพลงมาร้องเนี่ยโอ้โหคนมันก็เรียกว่าทั่วทั้งประเทศไทยอ่ะคุณมันมีร้านอาหารหรือว่าคาเฟ่ผับบาร์เนี่ยเยอะแยะพอสมควรอยู่แล้วทีนี้การต้องขอลิขสิทธิ์เนี่ยมันจำเป็นจริงๆมันจำเป็นต้องขอไหมฮะคือการร้องเนี่ยการร้องเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเอาสิทธิ์ของเขามาเปิดไม่ใช่เอางานดนตรีกรรมเขาไงงานดนตรีกรรมก็คือที่เขาทำมาเสร็จแล้วแล้วมาเปิด อย่างนั้นนี่คือลิขสิทธิ์เต็มร้อยแต่กรณีที่ร้องเนี่ยมันใช้ความสามารถของตัวเองนะนักร้องเอามาร้องเองเนี่ยแต่เป็นอาจจะเป็นเนื้อเขาก็ตามใช่ครับมันก็ทุกคนที่ฟังอ่ะในงานนั้นนะครับก็รู้อยู่แล้วว่าไม่ใช่เจ้านักร้องตัวจริงก็คือเป็นคนเอามาร้องใหม่ใช่ถ้าเราไปตีความแค่ขนาดนั้นเนี่ยครับต่อไปก็คือร้องกันไม่ได้เลยไม่ได้ใช่ก็อาจจะถูกต้องต้องร้องเพลงชาติใช่ใช่คือไม่ได้ครับถ้าตีความแค่ขนาดนั้นไม่คือการร้องเนี่ยมันอาจจะเนื้อเขาเองแต่เราอ่ะถามว่าคนที่ฟังอ่ะรู้ไหมว่าใครร้องก็รู้อยู่ว่าเราอ่ะร้องไม่ใช่นักร้องตามค่ายเขาร้องครับเพราะฉะนั้นในเรื่องนี้ก็ปัดตกไปครับเพราะฉะนั้นก็คือร้องกันได้ปกติแต่ว่าถ้าเป็นในกรณีอย่างผับบาร์ที่พี่ตั้นบอกอย่างเงี้ยนะฮะก็บางที่อย่างผมยกตัวอย่างเช่นร้านที่ผมไปบ่อยๆเลยนั่นคือที่เข้าถนนเข้าสารมันก็จะมีแบบว่าร้านที่เรียงกันเต็มไปหมดเลยเขาเปิดเพลงในการมิกซ์เพลงอย่างนี้ในการมิกซ์เพลงแต่เอาเพลงเหมือนแบบเพลงจากต้นฉบับมาแล้วก็ใส่ความมิกซ์ตัวเองเข้าไปอย่างนี้จริงๆมันทำได้ใช่ไหมครับเปิดได้ปกติเลยคือมิกเพลงได้แต่จริงๆต้องขออนุญาตจากเจ้าของเพลงเดิมอยู่ดีใช่ไหมอยู่ดีครับอยู่ดีต้องขออนุญาตเพลงเดิมคนไอ้เจ้าของลิขสิทธิ์เพลงแต่ละเพลงที่คุณเอามามิกอ่ะครับขออนุญาตเอาไปมิกแล้วพอเขาอนุญาตปั๊บมิกจะเป็นลิขสิทธิ์ของคนมิกเลยนะหรือว่าทำใหม่ดัดแปลงอันนี้ถ้าเกิดพูดถึงในกรณีที่สมมติว่าเขามิกเพลงแล้วก็ไม่ได้อยู่ในร้านอาหารด้วยแต่เอาไปลงใน YouTube หรือเอาไปลงในช่องทางส่วนตัวเพื่อสร้างรายได้ก็แต่ต้องไม้ถูกก่อนนะไม้ถูกทางโดยขออนุญาตเขาก่อนครับแล้วก็เอาเพลงมามิกใหม่พอขออนุญาตปั๊บมามิกใหม่ฮะและเป็นเฉพาะของตัวเองเนี่ยก็เป็นลิขสิทธิ์ตัวเองได้เลยอย่างเช่นผมยกตัวอย่างอย่างอ่ะเป็นเพลงเดิมแล้วกันฮะคนที่ไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ทีนี้ปุ๊บไปขอลิขสิทธิ์ทางจีเป็นแกมมี่บอกว่าฉันจะเอามาทำใหม่นะโดยการเป็นโคเวอร์เพลงนี้แหละ
เราก็กิมเอ็มแกมมี่บอกว่าโอเคอนุญาตนะเป็นแบบเวอร์ชันแบบผู้ชายแล้วก็เอามาร้องเป็นแบบแนวลูกกรุงผมยกตัวอย่างนะฮะนักร้องคนนี้เอาไปร้องลงใน YouTube ช่องทางส่วนตัวเองแล้วก็ต้องการสร้างรายได้อยู่แล้วแหละทีนี้ปุ๊บเพลงนั้นก็จะกลายเป็นลิขสิทธิ์เขาเลยเป็นลิขสิทธิ์เขาเลยครับใช่ครับเพียงแค่ต้องขออนุญาตให้ถูกต้องก่อนเท่านั้นเองใช่ครับจริงๆพอมองแล้วมันก็ดูเหมือนไม่ได้ยุ่งยากไม่ได้ซับซ้อนอะไรไม่ซับซ้อนครับจริงๆมันก็ทำกันได้อยู่นะฮะซึ่งพอถ้าเกิดพูดถึงในการมิกซ์เพลงเนี่ยเปิดในร้านผับบาร์ครับต่างๆซึ่งส่วนใหญ่มันก็ไม่ได้จะขออนุญาตกันอยู่แล้วเพราะเพลงมันเปิดกันเยอะมากก็อาจจะเป็นเรื่องของการคิดไปในแนวนึงก็เหมือนกับการโปรโมทเพลงให้กับเขาด้วยแต่จริงๆถ้าเกิดสมมติว่าเราเอาเป็นเพลงแบบเป็นเนื้อร้องของเขาโดยที่ไม่มีการมิกซ์นี้ยังไงก็ต้องขออนุญาตอยู่ดีใช่ไหมฮะใช่ครับก็เอาเป็นว่าคุณผู้ชมครับพอพูดมาถึงตอนนี้แล้วน่าจะเข้าใจลิขสิทธิ์เพลงกันไปมากขึ้นแล้วนะฮะแล้วก็รวมไปถึงการนำมา cover เพลงด้วยนะฮะซึ่งผู้ที่ถือครองลิขสิทธิ์ของการทำ cover เพลงเนี่ยก็คือคนที่ cover เพลงนั่นเองคุณผู้ชมครับแต่มันมีอีกหนึ่งประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันนั่นคือช่อง TikToker หรือ YouTuber ต่างๆนะฮะในการเอาเพลงของเขาอย่างมิวสิกวิดีโอนะฮะออกล่าสุดแบบฉันจะต้องรีแอคชั่นก่อนใครหรือเอาคลิปของคนนั้นคนนู้นคนนี้ก็ตามนะฮะมารีแอคชั่นกันนะครับในกรณีนี้เนี่ยทั้งมิวสิกวิดีโอภาพยนตร์หรือคลิปจาก TikTok หรืออะไรก็ดีเนี่ยมารีแอคชั่นในช่องทางส่วนตัวจริงๆแล้วมันมีการต้องขออนุญาตหรือว่าเป็นความผิดหรืออะไรยังไงบ้างต้องดูก่อนว่าเขามาเพื่อการค้าหรือเปล่าครับในช่องทางนั้นเนี่ยผู้ที่ไปดัดแปลงไปดำเนินการเนี่ยนะครับเขาทำเพื่อการค้าหรือเปล่าถ้าเขาทำเพื่อการค้ามันจะต้องขออนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์อยู่แค่นั้นเลยใช่ครับทีนี้เขาระบุแล้วว่าปกติเนี่ยบางทีมันไม่ทันต้องเรียกว่ามันไม่ทันที่จะขออนุญาตนะฮะเพราะว่าบางเพลงเนี่ยมันก็ออกกันแบบว่ายิ่งช่องไหนทำก่อนเนี่ยมันก็จะยิ่งได้ยอดวิวมากขึ้นอะไรอย่างนี้ทีนี้ถ้าเกิดพูดถึงเนี่ยตามค่ายเพลงเนี่ยเขามีสิทธิ์ที่จะฟ้องร้องกลับมาได้ใช่ไหมได้คือถ้าเราเห็นเร็วนะครับความผิดมันเกิดตั้งแต่เราละเมิดลิขสิทธิ์แหละแต่ว่าความผิดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนี่ยเป็นความผิดอันยอมความได้ครับตรงนี้สำคัญนะครับถึงแม้เราทำไปก่อนแล้วค่อยไปขอเขาที่หลังถ้าเขาอนุญาตปั๊บสิ่งที่ทำไปก่อนมันก็กลายเป็นไม่เป็นความผิดแล้วมันก็สามารถทำได้ครับซึ่งจริงๆมันก็รีแอคชั่นนะแล้วอย่างพวกคลิปวิดีโออย่างเงี้ยบางทีเราไม่มีที่มาที่ไปอย่างในTikTok ต่างๆนะบางทีก็เป็นคลิปที่ไม่รู้ว่าต้นทางมาจากไหนเพราะว่าโอ้โหก็ดูดคลิปกันมาตั้งแต่ปลายทางต้นทางมาหลายทางเหลือเกินทีนี้เราไปหยิบของเขามาเนี่ยเราขึ้นเครดิตแล้วว่าขอบคุณคลิปจากสมมุติว่าเป็นนายกแต่จริงๆนายกเนี่ยก็ไปหยิบคลิปมาอีกทีนึงก็ถ้านายกให้เครดิตต่อไปเรื่อยๆทุกคนทุกชั้นให้เครดิตต่อไปเดี๋ยวไม่ได้ถึงต้นทางเองไงและเดี๋ยวถ้าต้นทางเขามาดำเนินการมันก็ไล่สายได้ครับไล่กลับไปว่าเอ้ยสุดท้ายเนี่ยคนที่กระทำความผิดจริงๆคือใครนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเกิดย้อนกลับไปก็พูดง่ายๆก็คือถ้าเป็นเรื่องของกฎหมายพอคนที่มาโพสต์ในแบบสาธารณะเนี่ยเขาก็ตั้งใจที่จะเผยแพร่อยู่แล้วใช่ครับแล้วเขาก็ตั้งใจที่จะให้ตัวผลงานให้ได้ดูอยู่แล้วเพราะฉะนั้นแล้วในกรณีนี้นี่ก็ถือว่าถ้าพูดถึงแล้วมันก็อาจจะไม่ได้ฟ้องร้องกันเสียหายอะไรกันขนาดนั้นหรือจริงๆไม่ได้ผิดขนาดนั้นคือความผิดเกี่ยวกับลิขสิทธิ์เนี่ยสิ่งหนึ่งที่ต้องพิสูจน์ในชั้นศาลให้ได้คือคุณต้องเสียหายด้วยแต่ถ้าเพลงคุณยังไม่ดังไม่มีอะไรเลยเนี่ยมันบางทีมันก็เกิดเหตุไงแต่ถ้าศาลมองว่าคุณไม่ได้เสียหายเลยนะอะไรเงี้ยก็ความผิดก็ไม่เกิดนะครับต้องดูด้วยว่าสิ่งที่เขาไปทำละเมิดคุณเนี่ยเกิดความเสียหายต่อคุณหรือเปล่าครับครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมน่าจะเข้าใจกันแล้วนะฮะตอนนี้ใครที่รีแอคชั่นที่ไม่อยากให้เกิดเหตุการณ์ในการฟ้องร้องหรือว่าเรียกค่าเสียหายกลับมาจากทางต้นคลิปหรือทางค่ายเนี่ยเพราะฉะนั้นคุณก็อาจจะมีการขออนุญาตนะครับซึ่งเวลาเราจะลงคลิปเนี่ยมันก็จะมีบอกอยู่แล้วว่าทำยังไงหรือว่ามีช่องทางในการขอลิขสิทธิ์ยังไงอาจจะมีการติดแฮชแท็กหรือว่าดูดไปทางต้นสังกัดต่างๆนะฮะอย่างเพลงดังๆในต่างประเทศเนี่ยเขาก็จะมีการขออนุญาตลิขสิทธิ์โดยเป็นแบบว่าออนไลน์อยู่แล้วซึ่งมันทำได้ง่ายเลยทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ลองดูแล้วกันนะฮะในเรื่องนี้เพื่อที่จะไม่พลาดในเรื่องของการทำงานของคุณเองในการสร้างรายได้ด้วยซึ่งจริงๆแล้วมันอาจจะไม่ใช่ความผิดนะฮะแต่เพียงต้องขออนุญาตให้ถูกต้องเท่านั้นเองทีนี้เรื่องลิขสิทธิ์เพลงเนี่ยมันก็จะกลายเป็นเรื่องง่ายเลยทีเดียวทีนี้มาสุดท้ายครับพี่ตั้งครับสุดท้ายเรื่องของการป้องกันสิทธิ์ของตัวเองฮะสมมติเราเป็นเจ้าของผลงานลิขสิทธิ์เนี่ยสิทธิ์ของเจ้าของผลงานจริงๆในการเรียกร้องเราสามารถเรียกร้องค่าเสียหายในเรื่องนี้ได้บ้างยังไงบ้างก็ในความผิดตามพรบลิขสิทธิ์นะครับมันมีทั้งโทษปรับโทษทางเสรีภาพก็คือจำคุกด้วยนะครับอันนี้คือเรียกว่าโทษทางอาญาครับถ้ามีความผิดจริงเราก็ไปร้องทุกข์ดำเนินคดีต่อผู้ที่ละเมิดลิขสิทธิ์ได้ในส่วนของอาญาครับนะครับในส่วนของแพ่งเราก็ต้องมานั่ง
ตรวจสอบความเสียหายว่าเฮ้ยเขาละเมิดลิขสิทธิ์แล้วเนี่ยทำให้เราเสียหายมากน้อยแค่ไหนครับถ้ามันเสียหายมากมีไฟเหตุจำเป็นต้องฟ้องนะครับเรียกค่าเสียหายในส่วนแพ่งก็ได้แต่ก็ต้องพิสูจน์ให้ศาลเห็นให้ได้ว่าที่คุณเสียหายเท่านี้จริงครับถ้าเขาไม่ได้ขออนุญาตหรือว่าเอาผลงานเราไปใช้ต่อโดยการที่เขาไปสร้างรายได้มากกว่าเดิมอีกแล้วก็สามารถสั่งให้หยุดยุติการเผยแพร่อะไรพวกนั้นได้หมดเลยครับถ้ายังมีการไปดัดแปลงไปตามต่ออะไรอย่างเงี้ยครับเพราะว่าลิขสิทธิ์พรบใหม่ก็บอกว่าก็คือสั่งงดได้เลยแล้วก็จบในเรื่องของการถึงแม้จะยังไม่มีการฟ้องหรืออะไรก็แล้วแต่ก็คือสั่งให้คัดหรือว่าตัดออกจากช่องทางในการเผยแพร่ได้เลยทันทีนะฮะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวสุดท้ายให้พี่ตั้นฝากถึงเรื่องของผลงานลิขสิทธิ์ในการคนทำเพลงดีกว่าแล้วก็รวมไปถึงคนร้องเพลงด้วยเพราะว่าตอนนี้ยุคโควิด-19บางคนบอกโอ้ยหางานยากเหลือเกินแล้วยิ่งมาร้องเพลงโดนลิขสิทธิ์อีกจริงๆมันทำได้ไหมฮะให้เน้นย้ำจากต้องบอกว่าผู้รู้กฎหมายจริงๆในเรื่องนี้ด้วยฮะครับคือเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยมันเป็นความสามารถของเฉพาะตัวบุคคลขึ้นมาฝ่ายจะทำงานชิ้นหนึ่งเนี่ยขึ้นมาได้เขาต้องใช้ความสามารถความวิริยะอุตสาหะต่างๆจนมีงานลิขสิทธิ์ขึ้นมา1ชิ้นและเราถ้าเราคิดไม่ดีเราไปก๊อปปี้เขามาไปทำเนี่ยโดยที่เอาเปรียบและส่วนใหญ่ที่ไปก๊อปปี้หรือไปเรียนแบบเอามาทำเพื่อทางธุรกิจเพื่อกำไรทั้งนั้นเลยเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราต้องให้เกียรติคนที่เขามีลิขสิทธิ์เพราะนั้นทำให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็คือไปขออนุญาตเขาเสียเงินเสียค่าใช้จ่ายให้เขาจะได้อยู่ในสังคมได้นะครับถ้าเรามัวแต่มาเอาเปรียบเขาแบบนี้เขาก็อยู่ในสังคมไม่ได้ก็จะไม่มีใครทำงานดีๆให้กับพวกเราได้ชมนะครับแล้วก็คนที่อยากจะเอาสิทธิ์คนอื่นมาใช้นะครับก็คือเพื่อรายได้ตัวเองเนี่ยเราก็ต้องมองว่าเฮ้ยเราควรจะไปขอเขาญาติเขาแล้วไปเจรจาเพื่อเขาเรียกว่าอะไรนะจ่ายเงินให้เขาไปอ่ะเพื่อได้ตัวเองจะเอามาได้เต็มที่ผ่านไปได้เต็มที่ของเราได้เต็มที่ไงนะครับก็ฝากไว้ว่าทุกคนมีสิทธิ์แล้วก็ทุกคนก็อยากมีรายได้ทั้งนั้นให้ทุกคนเอื้ออาทรต่อกันดีกว่าครับคุยกันดีกว่าครับคุณผู้ชมครับแน่นอนนะฮะพูดถึงเรื่องผลงานลิขสิทธิ์แบบนี้แล้วก็ลองดูครับใครที่มีแนวทางว่าจะมีการคิดค้นหรือว่าแต่งเพลงหรือเขียนเพลงไว้แล้วนะฮะคุณสามารถทำได้เลยนะครับแล้วก็ลงในช่อง YouTube ของตัวเองเพียงแค่คุณลงแล้วก็มีเครดิตของตัวเองเท่านั้นแล้วทุกอย่างจะเป็นผลงานลิขสิทธิ์ของตัวของคุณเองเลยทีเดียวนะครับเราไม่แน่ใจนะฮะว่าวันนี้เนี่ยคุณอาจจะร้องเพลงมียอดวิวแค่100วิว200วิวแต่ในอนาคตเนี่ยเพลงของคุณอาจจะดังก็ได้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วผมเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่สร้างสรรค์ผลงานเพลงด้วยแล้วกันแล้วก็รวมไปถึงนักร้องกลางคืนนะฮะในเรื่องของการทำผลงานเพลงนะครับเอาเพลงของคนอื่นมาร้องเนี่ยไม่ผิดนะฮะยืนยันแล้วจากทางพี่ตั้นนะครับคุณสามารถร้องได้เลยนะฮะเป็นผลงานของตัวเองแล้วก็ยังสามารถสร้างรายได้ให้ด้วยนะครับแล้วก็ใครที่คิดจะละเมิดลิขสิทธิ์ไปดูดคลิปดูดเพลงดูดหนังของคนอื่นโดยไม่ได้ขออนุญาตระวังนะครับมีโทษทางกฎหมายแน่นอนนะครับวันนี้หมดเวลาลงแล้วครับกับรายการ Law Around นะครับกฎหมายน่ารู้คุณผู้ชมสามารถติดตามรายการย้อนหลังได้เลยนะครับผ่านทาง YouTube Channel ครับ Politics TV by UCI Media หรือเข้าไปค้นหาคำว่ากฎหมายน่ารู้ได้เลยนะครับเรามีข้อกฎหมายแบบเพียบเลยครับคุณผู้ชมจากเรื่องราวของอดีตที่ผ่านมานะฮะแล้วก็รวมไปถึงเหตุการณ์ต่างๆกรณีตัวอย่างต่างๆส่วนใครที่มีเรื่องของปัญหาปรึกษาเรื่องของข้อกฎหมายนะครับ inbox มาบอกเราได้เลยครับผ่านทางแฟนเพจของ Politics TV by UCI Media นะครับเราจะมาไลฟ์ตอบคำถามกันนะฮะลองบอกคุณผู้ชมว่า Variety Talk เนี่ยเราจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่ยังไงปักหมุดกดติดดาวไว้นะครับจะได้ไม่พลาดการติดตามกันวันนี้หมดเวลาลงแล้วกลับมาเจอกันใหม่ครับรออาราวสัปดาห์หน้าทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ทางช่องบริษทีวีสถานีโทรทัศน์สำนักงานตำรวจแห่งชาติวันนี้ต้องขอบคุณพี่ตั้นด้วยครับขอบคุณครับซึ่งแน่นอนนะฮะเราจะกลับมาพูดคุยกับพี่ตั้นกันใหม่ในสัปดาห์หน้าวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือเรื่องลิขสิทธิ์เนี่ยมันเป็นความสามารถของเฉพาะตัวบุคคลขึ้นมาฝ่ายจะทำงานชิ้นหนึ่งเนี่ยขึ้นมาได้เขาต้องใช้ความสามารถความวิริยะอุตสาหะต่างๆจนมีงานลิขสิทธิ์ขึ้นมา1ชิ้นและเราถ้าเราคิดไม่ดีเราไปก๊อปปี้เขามาไปทำเนี่ยโดยที่เอาเปรียบและส่วนใหญ่ที่ไปก๊อปปี้หรือไปเรียนแบบเอามาทำเพื่อทางธุรกิจเพื่อกำไรทั้งนั้นเลยเพื่อผลประโยชน์ของตัวเองทั้งนั้นเลยเพราะฉะนั้นเราต้องให้เกียรติคนที่เขามีลิขสิทธิ์เพราะนั้นทำให้ถูกต้องตามกฎหมายนะครับก็คือไปขออนุญาตเขาเสียเงินเสียค่าใช้จ่ายให้เขาจะได้อยู่ในสังคมได้นะครับถ้าเรามัวแต่มาเอาเปรียบเขาแบบนี้เขาก็อยู่ในสังคมไม่ได้ก็จะไม่มีใครทำงานดีๆให้กับพวกเราได้ชมนะครับแล้วก็คนที่อยากจะเอาสิทธิ์คนอื่นมาใช้นะครับก็คือเพื่อรายได้ตัวเองเนี่ยเราก็ต้องมองว่าเฮ้ยเราควรจะไปขออนุญาตเขาแล้วไปเจรจาเพื่อเขาเรียกว่าอะไรนะ
จ่ายเงินให้เขาไปอ่ะเพื่อได้ตัวเองจะเอามาได้เต็มที่ผ่านไปได้เต็มที่ของเราได้เต็มที่ไงครับนะครับก็ฝากไว้ว่าทุกคนมีสิทธิ์แล้วก็ทุกคนก็อยากมีรายได้ทั้งนั้นครับให้ทุกคนเอื้ออาทรต่อกันดีกว่าครับคุยกันดีกว่าครับ